สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่มรดกใหม่นะครับก็วันนี้มาดูลูกๆเล่นเกมนะเกมเก่าๆโบราณเขาเรียกว่าเกมวงเวียนว่าที่เคยสอนไปแล้วนะครับว่าดูว่าลูกๆเนี่ยยังจำได้ไหมเล่นได้ไหมสวัสดีท่านผู้ชมอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละแนะนำตัวแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อก้าวครับผมสวัสดีค่ะชื่อต้นน้ำค่ะชื่อมาตาลครับชื่อพี่โน่ครับชื่อนาราครับชื่อฮีโร่ครับเอาละใครใครจะเล่นบ้างเล่นหมดเลยนะเล่นหมดเลยก็ได้ใครถ้าได้ก็ผ่านไอ้ได้ก็เล่นต่อไม่ได้ผ่านนะท่าที่หนึ่งผ่านแบมือแบมือระวังตักเท้าด้วยผ่านให้อยู่ในสี่เหลี่ยมนะไม่ได้มาเร็วเร็วระวังตักเท้าเองนะไม่ได้ผ่านมาอยู่ใกล้อยู่อันนี้เดี๋ยวทำมันอีกทำมันอีกกินที่ผ่านแซบถ้าเดินมาใหม่ถ้าเดินต้องทีละท่าต้องให้ผ่านได้โยนให้มันโค้งๆดิโค้งๆไม่ได้เราปักขาเองระวังอยู่ในสี่เหลี่ยมนี้ไอ้เกือบโดนเดี๋ยวเป็นวงกลมไม่ได้เลยยังไงวะเนี่ยท่าที่สองคอมมือเอาไว้โอ้ยใจเย็นถ้าท่านหนึ่งใหม่ท่าที่สองเอาไว้ท่าที่สามให้หนึ่งเย็นค่อยโยนสมาธิให้สองข้อมือวงเดียวกันเลยเอ้ยเกือบมาให้หนึ่งใจเย็นโยนผิดให้มันโยนหาตัวเองให้หนึ่งไม่ได้ให้สองนะข้อมือโดยสูงไปนี่ท่าอะไรท่าที่สามท่าที่สามขันออกน้ำระวังหัวนี่ก็เอาใหม่ผ่านไม่ได้ผ่านถือว่าไม่ได้ไปแล้วให้หนึ่งหนึ่งกินไม่ได้เลยว้าโยนเบาดิโยนให้รอบเดียวเกือบยิงก็ต้องอยู่กับพื้นเพราะมันจะได้รู้จังหวะได้เอ้ยเนี่ยโยนสูงไงนั่งต้องนั่งกับพื้นถึงจะโยนง่ายตามอีกท่าที่สองไหลเอ้ยหลุดเลยไม่ยอมมีกาวไปก่อนเอ้ยเกือบยางเย็นช้าใจเย็นดูการตีวงมันด้วยเนี่ยสูงไปเห็นไหมสูงไปอันที่สองใจเย็นเฮ้ยอันที่สามโอ้ยแค่ตักลงก็ลงแล้วเฮ้ยเกือบโอ้ยต่ำไปนิดเดียวเฮ้ยเอาได้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 ไต่ำไปสองนิ้วโอ้ยผิดวงน้ำชุ่มไปแฉะเลยแหละยกขึ้นมาเป็นวงกลมนี้วงรียกขึ้นมาข้างบนเอ้ยสูงแต่ตวัดเร็วไปห้ามตวัดมือฮึบเอาไว้สองนิ้วเกือบ
ออกได้ต้องไปเท่าไหร่55ดูจังหวะให้ดีเฮ้ยเกือบเอ้ยเกือบเลยไหมเอ้ยเกือบต่ำไปมันเลยไม่ต้องหนักปากไม่พอโยนสูงก็ย้อยย้อยเอ้ยนิดเดียวแต่กระดกนิ้วไงถ้าไม่กระดกนิ้วได้แล้วชื้นไปนี่นะนี่แหละอันที่ห้าเออต่อไปเห็นแล้วว้าเต็มตัวเลยเอาละครับก็ได้ประมาณ5ท่านะครับสำหรับเด็กๆที่เพิ่งหัดใหม่อันนี้เล่นเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้รู้จักเกมนี้รู้ไหมมีเกมนี้เล่นด้วยในโลกนี้ยังไม่รู้เลยฮะยังไม่รู้แต่ผมรู้เมื่อกี้นี้อ่ะมันเป็นเกมที่คนน้อยคนรู้จักกันเลยว่าแต่จำท่าได้นะจำท่าก็ได้มีท่าอะไรบ้างใช่ไหมทบทวนเลยนะเราไปฝึกมาเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายว่าใครเป็นเซียนแบบเป็นเซียนที่ได้นะเกมนี้เมื่อก่อนป๋าเซียนแล้วเนี่ยไม่เคยคาบไม้เลยนะ เดี๋ยวที่หน้านะมาดูนะแล้วพยายามถ้าได้อะไรที่มันเช่นแบบเป็นเหล็กยาวๆหรือเป็นที่มันบาลานซ์น้ำหนักได้ดีมันจะอันนี้มันพอหนักท้ายเนี่ยมันมีการกัดน้ำหนักมันหรือว่าถ้าใครฝึกจนชินมันก็จะโยนง่ายครับมันก็จะโยนแล้วก็รู้น้ำหนักง่ายสำหรับวันนี้อ่ะพวกเรามาวันนี้พวกเราชาวมอดกใหม่ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ